ฟอร์มแจ่มสุดๆครับโต๊ะเล็กช้างศึกไล่ถล่มอิหร่าน3-0พังงาดแชมป์ฟุตซอล NSDFก่อนจะคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับฟุตซอลไทยในชุดสีเลือดหมูเป็นฝ่ายเขบอลเริ่มเล่นปลุกจากขวาไปซ้ายนาทีที่2โมฮัมเหม็ดทาเฮรี่ได้กดด้วยขวานอกกรอบแต่บอลหลุดถากเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่9รณชัยจุงวงสุขแข่งเกมรับชุดฟุตซอลโลก2021ได้ลงมากดฟรีคิกด้วยขวาบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นถัดมานาทีเดียวกันนาทีที่10คทาวุฒิหันกัมพาผู้รักษาประตูไทยเติมมากดไกลครึ่งสนามบอลมาเข้าทางสลาวุฒิผาพึกชาร์จจ่อหน้าประตูบอลไม่เข้าไทยพลาดโอกาสขึ้นนำอย่างน่าเสียดายโอกาสลุ้นจ่อของช้างศึกมาอีกแล้วในนาทีที่12ได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะตะลุยขึ้นซ้ายของปานัทกิติพานุวงศ์ก่อนตบเข้ากลางบอลเกือบถึงสลาวุฒิผาพึกที่รอจ่อชาร์จหน้าประตูแต่ยังโดนอิหร่านแซะทิ้งได้ก่อนเวลาที่เหลือยังไม่มีสกอร์จบครึ่งแรกฟุตซอลไทยยังเสมออิหร่านอยู่0-0กลับมาลุยกันต่อในครึ่งเวลาหลังนาทีที่24ไทยได้คิกอินภิวัตรแจ่มเจริญไหลให้กับตันช้างกฤษดาวงแก้วกดไกลครึ่งสนามสุดสวยช่วยให้ฟุตซอลไทยนำอิหร่าน1-0นาทีที่31ฟุตซอลไทยได้คิกอินริมขวาอภิวัตรแจ่มเจริญคนเดิมจ่ายให้อัฏฐวุฒิแจ้งคดกดเต็มข้อไม่เหลือซากฟุตซอลไทยหนีอิหร่าน2-0นาทีที่33เทิดศักดิ์เจริญพงษ์ลากขึ้นขวาก่อนกดเข้าข้อบอลลอดขาในด่านอิหร่านเข้าไปช่วยให้ฟุตซอลไทยนำอิหร่าน3-0เวลาที่เหลืออิหร่านเล่นพาวเวอร์เพย์เพื่อหวังทวงประตูกับสู่เกมให้เร็วที่สุดแต่ก็ทำไม่ได้จบเกมฟุตซอลไทยชนะอิหร่าน3-0คว้าแชมป์ NSDF ฟุตซอลได้สำเร็จโดยถือเป็นแชมป์แรกของโค้ชคาร์ลอสเซซ่าที่คุมทีมฟุตซอลไทยเป็นครั้งแรกโดยถือเป็นชัยชนะมากที่สุดเป็นอันดับที่2ที่ไทยเคยชนะอิหร่านหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไทยเคยชนะอิหร่านมากที่สุดคือ5-0ในการแข่งขัน SAT ปี2020จากนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า